คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและปีใหม่นี่ครับเอาล่ะอันดับแรกเลยให้ทักทายแฟนๆของคุณอย่าไปทางการเลยฮะวันนี้สวัสดีครับ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 ครับเหมือนเราได้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้นะฮะครับนี่ก็ใช่สิครับแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยเพราะว่าแฟนๆบอกว่าอยากจะเจอทุกวันเลยมาเจอมาเจอใช่ใช่ไหมครับทุกคนใช่ใช่ฮะคำสั่งแต่ขอบคุณครับมาเจอกันครั้งนี้สดใสมากมากเลยนะฮะอ๋อถูกแล้วคำสั่งแต่ขอบคุณครับจริงฮะใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่หล่อไหมอ่ะหล่อไหมขอบคุณครับถามว่าสดใสอ่ะแฟนๆยังนั่งนึกกันอยู่แต่ถ้าถามว่าหล่อไหมแฟนๆตอบได้ทันทีว่าสวยกว่าอีกคือทำไมก็แต่การเซ็กซี่ก็ตัวแล้วอยากถามว่าเราเซ็กซี่หรอคะแล้วเซ็กซี่ล่ะคุณเล่นนะคะเอาละครับมาประเทศไทยครั้งนี้คุณอูจิมีอะไรที่อยากจะทำเป็นพิเศษไหมคะอ๋อ저저번에해변가를못가서해변가를좀가고싶어요ครั้งที่แล้วไม่ได้ไปทะเลอะครับแต่ครั้งนี้ก็เลยอยากจะหาโอกาสไปทะเลครับว้าวซึ่งเมืองไทยทะเลเราสวยมาก그죠맞아요맞아요ครับแล้วบ้านแฟนๆของคุณก็ติดทะเลกันทุกคนเลยอ่ะจริงๆเหรอคะใช่มั้ยอยู่ไหนฮะอยู่ไหนหัวหิ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 นเราจะลองขับรถไปดูกันสิถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมที่หัวหินนะคะค่ะมีที่ไหนอีกคะพัทยาสวนสยามก็근처에막맛있는거보이는지งั้นแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ามีร้านอะไรที่แบบอร่อยอร่อยไหมว้าวว่าแต่먹으라고싶던게있으셨는데그때무슨떡같은거였나ตอนนั้นนะคะจำได้ไหมครับว่ามีอาหารเมนูหนึ่งอะที่พี่หนุ่ยบอกว่าต้องทานก่อนกลับนะอะไรที่เขาโยนโยนกันอะผัดผักบุ้งไฟแดงเนี่ยโมนิ่งกุลโรนี่บุกกุ้งก็네맞아요ที่คุณก็ใช่แล้วก็그거랑또뭐가있었었는데แล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งอะที่ตอนนั้นแฟนๆแล้วก็พี่หนุ่ยแนะนำว่าต้องทาน기억하시나요혹시มีใครจำได้ไหมคะจำได้ไหมฮะเมนูอะไรฮะโมนิ่งกุลโรนี่ก็ว่าน่าจะผัดผักบุ้งเนาะผัดผักบุ้งไฟแดงผัดไทย맞아요아근데뭐되게특이한음식뭐하나미메뉴는티막가봐요온아모닝글로리는못가서이렇게확먹여서던져가지고접시를아그런거였구나어약간이에아니나아니나또그건난티나간와만약에라면밥국물등티그거밥밥밥그거는왜왜태사이다그거는요온그거는요온그거는랍이건이건랍맞아요맞아요한사람볶아서ตอนผัดมันใช่มั้ยใช่ตอนผัดจะมีไฟพุ่งขึ้นแบบโหดมากอีโลกิโลมาเจอ그거였던거같아요ใช่ครับน่าจะเป็นเมนูนั้นยังไม่ได้ทานใช่มั้ยอาจจะไม่ได้ชิมก่อนจ้ะ던진거못먹었어요คืออันที่ยอดๆนะครับยังไม่เคยอ่าทํายังไงดีล่ะอีกทีเซิร์ชอยู่แถวไหนแล้วเค้าอยู่ที่เซิร์ชเบอร์นี้เซิร์ชเบอร์เอาล่ะมาครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่าบูลีแอนนะครับอยากรู้ว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างและแตกต่างจากอูลีที่ผ่านมายังไงบ้างฮะจริงๆ사실저번에는이제첫시작이고지금은이제마지막을향해서달려가고있는데오늘딱마지막도시인방콕에서하기도하고그리고앵콜투어자체지금큐시트가다달라졌기때문에아무래도거의다른공연이라고봐도무방할정도로새로운콘서트를준비해서왔다고얘기할수있을것같습니다บอกตรงๆเลยอะครับอันนี้ก็คืออยู่ในทัวร์อังกอร์อยู่ใช่ไหมครับก็คือเซตลิสต์หรือคิวชีทเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากๆเลยก็บอกได้เลยว่าเหมือนรู้สึกว่าคนที่มาดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็คือตั้งชื่อว่าอูลีแอนครับก็คือเตรียมมาเยอะมากๆสำหรับงานนี้อ่า
แล้วก็ได้ยินมาว่าครั้งนี้อูลีแอนก็คือเตรียมความพิเศษก็คือเล่นกีตาร์ด้วยใช่ใช่ครับทำไมคุณอูจือถึงอยากโชว์กีตาร์เพราะอะไรคะคุณอูจือ사실 제 음악이 락 장르가 되게 많기도 하고 밴드 음악에는 밴드 음악이기 때문에 프론트맨의 느낌이 또 강하게 보여지는 공연이라고 생각이 좀 들고 그러다 보니까 기타를 한번 쳐봐야 되지 않겠나 생각으로 좀 시작을 했던 것 같아요. 그럼เตรียม ที่จะเล่นกีตาร์ให้ทุกคนดูสดๆเพราะว่าคือเพลงแนวเพลงของผมก็คือมีร็อกเป็นส่วนมากแล้วก็คือเล่นเป็นมิวสิกแบนด์ส่วนมากใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันพิเศษตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องโชว์ความสามารถที่เล่นกีตาร์ให้ทุกคนดูสดๆด้วยว้าวปรบมือความตั้งใจของเขาสิคะแฟนๆก็คือเคลียร์หูรอเลยฮะจริงๆเหรอครับคือ오늘은눈을준비해서오신건가요งั้นวันนี้เตรียมตามาเหรอคะมาดูมาเจอเนาะมาดูมาเจอมาดูมาเจอฮะถามอย่างนี้ดีกว่าฮะอยากรู้ว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากับคอนเสิร์ตกุลีที่ผ่านมานะฮะมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกประทับใจหรือยังจำได้บ้างกับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาในครั้งนั้นที่ประเทศไทยของเรา일단 지금 제가 했던 그 공연장에서 오늘 또 내일 또 하게 되지만 그 공연장에서 이 주는 되게 큰 에너지가 있는 것 같아요. 일단 팬분들이 주시는 그런 메시지라든지 그리고 또 에너지 같은 것들이 굉장히 아직도 기억에 많이 남아서 사실 오늘 태국에 올 때까지만 해도 빨리 내일 계속 공연하고 그 에너지도 느끼고 싶다는 생각을 좀 많이 하게 됐던 것 같아요. 그래서 저한테 주신 그 에너지가 좀 가장 기억에 많이 남지 않았나 생각이 듭니다ก็คือครั้งที่แล้วกับครั้งนี้นะคะก็คือสถานที่จัดนะคะก็คือที่เดียวกันคือผมยังจำสถานที่นั้นได้แล้วก็เอเนอร์จีของแฟนๆแล้วก็ภาพของแฟนๆได้หมดเลยแล้วก็เมสเซจทุกเมสเซจที่แฟนๆคอยบอกผมในงานแล้วก็รู้สึกว่าเอเนอร์จีที่ได้จากแฟนๆในงานนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ยังจดจำได้จนถึงวันนี้อ่ะนี่คือตัวกับใจสิ่งนั้นนั่นเองชั้นนั้นยันนั้นทุ่งเจนนั้นเลยเว้นช่วงบิดเตสแตนดิ้งส่งเกจ키가건장하신체격의외국분이한분남자분이계셨었거든요너무잘놀고계셔가지고그게좀기억에남는것같아요แล้วก็มีภาพหนึ่งที่ยังจดจำอยู่ตอนนี้นะคะคือจำไม่ได้ว่าคอนวันแรกหรือวันที่สองนะคะก็คือมีแฟนคลับท่านหนึ่งน่าจะเป็นแฟนคลับต่างชาติ อยู่มุมประมาณแบบโซนที่แบบซ้ายมือของผมตัวใหญ่สูงๆแล้วคือเขาเอ็นจอยมากๆกับเพลงอะค่ะก็เลยจดจำคนนั้นได้ด้วยว้าวเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับมากค่ะปรบมือหน่อยสิฮะทุกคนขอบคุณครับถ้าพูดถึงเอเนอร์จี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับไทยเนี่ยมุจจิชาวไทยเนี่ยเขาไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วคุณสัมผัสได้ใช่ไหมฮะ그렇죠엄청나게사실제가이번에투어를다니면서많은나라들을많이다녀왔지만그중에또손에꼽는다고생각을합니다ก็คือผมก็ไปหลายๆประเทศในทัวร์ครั้งนี้ใช่ไหมครับรู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยเอเนอร์จี้คือแบบสุดๆอยู่อันดับต้นๆเลยอ่ะนี่ขนาดแถลงข่าวนะฮะเอเนอร์จี้ก็ไม่ได้แพ้เลยสำหรับคอนเสิร์ตของคุณลองดูไหมฮะลองฟังเสียงแบบว่าเต็มที่ของเขาดูไหมฮะใช่ดีครับอย่าให้เสียหน้าพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมส่งเสียงมาฮะผมว่านี่แหละครับคือ energy ที่ผมรอคอยที่จะเจอทุกคนอีกแต่อย่าลืมนะว่าในฮอลเนี้ยในห้องเนี้ยไม่ได้มีแค่มุจิอย่างเดียวยังมีสื่อมวลชนด้วยคิดซะว่าจะติดสื่อแค่กับคิดซะติดเด้อคุณและถ้าสื่อมวลชนเนี้ยส่งเสียงร้องพร้อมกับมุจิเนี้ยมันจะยิ่งเป็น energy ที่แบบพิเศษมากๆเลยครับคุณมุจิ이번엔좀특별하게지금높은음이었으니까지금제일할수있는낮은음으로한번งั้นเมื่อกี้ตอนที่เสียงกี้คือโทนสูงใช่มั้ยครับรอบนี้ขอโทนต่ําได้มั้ยเสียงต่ําครับได้มั้ยฮะขอถามนิดนึงทํายังไงล่ะฮะคือถ้าเสียง가장낮은음으로เสียงโทนต่ําที่สุดที่เราแบบออกได้จะว่าจะเป็นอย่างไรลองส่งเอเนอร์จี้โอ้ยนี่เราเออ맞아요맞아요맞아요ใช่ครับ맞아요맞아요ว้าวเซอร์ไพรส์มากโอ้โหสนหลอกเลยเซอร์ไพรส์มากเป็นชีวิตสกอตเตอร์มันน่าจะสนุกเนาะพี่หนุ่ยเนาะเป็นครั้งแรกที่ศิลปินค
ขอเสียงที่เป็นเสียงต่ำกีซ่าอยู่ในอิรุคิมาเนี่ยคือ처음이에요아티스트가무대위에서가장낮은톤의에너지를듣고싶다는것도처음이거든요어떻게감사합니다처음이라그만한거야로스뭐야로스백기야이번강래아เป็นครั้งแรกจริงๆตั้งแต่ทำงานจริงจังเลยจริงจังเลยอยู่วงการมาเกือบ20ปี20년전활동하셨는데처음이에요ที่ได้ยินเรื่องนี้만약에괜찮으시면레퍼토리로쓰셔도เขาบอกว่าถ้าพี่นุ้ยคิดว่ามันโอเคลองดูวันนี้ถ้าโอเคพี่เอาไปใช้ได้เลยค่ะว้าวว้าวทุกคนนะเดี๋ยวเราไปกดเสียงให้ต่ำที่สุดขอลองฟังหน่อยนะฮะขอลองฟังหน่อยนะนับ1 2 3นะ1 2 3ชอบเดี๋ยวดีนะคะคุณจื่อฮะมันเป็นคำว่าเส้นบางๆมีในภาษาเกาหลีมั้ยมันเป็นเส้นบางๆมันเป็นความก้ำกึ่งก้ำเป็นความก้ำกึ่งเป็นความก้ำกึ่งระหว่างเสียงกรี๊ดกับเสียงโห่เด้그러니까제가그래서하면서생각을한게나중에는좀약간이렇게야유하는것좀들리지않을까싶었는데또팬분들과기사님들께서알아서이제그선을지켜서해주신것같아요但ก็คือโชคดีที่ยังกำกึ่งอยู่เพราะว่าตอนแรกพอเริ่มปุ๊บรู้สึกว่ามันจะฟังดูเหมือนแบบโหไหมแต่คือทุกคนก็แบบช่วยให้มันยังอยู่กำกึ่งจับได้อยู่โอเคงั้นขออีกสักทีครั้งสุดท้ายนะบอกต่ำก็ไม่สกอสเลยผมก็งั้นเราผสมไหมคะเราผสม뒤에세줄은สามแถวหลังโทนเสียงสูงนะคะสามแถวหลังเสียงสูงแล้วมันจะพูดเรื่องอะไรที่เหลือข้างหน้าเสียงต่ำนะต่ำฮะขอฟังครึ่งหน้าเสียงต่ำฮะหนึ่งสองหนึ่งสองสามครึ่งหน้าหยุดฮะครึ่งหลังหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวผสมกันแล้วนะนะนั่นคือจิ้มอันเดียวเขาบอกว่าโทนเสียงต่ำอย่ายอมแพ้โอเคหนึ่งสองสามว่าดีว้าวว้าวว้าวสุดยอดดีมากเลยครับเป็นมิติใหม่แห่งวงการว้าว정말새로운도전이었어요아좋았어요ดีมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะปรบมือให้กับตัวเองได้ไหมฮะครับสุดปรบมือให้กับเจ้าของความคิดนี้ด้วยฮะคุณว่าแฟนๆของคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเพลงหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็ฟังบ่อยฟังตลอดนะฮะเป็นเพลงที่แบบฟังธรรมดาก็โอเคแล้วแต่ถ้าได้ฟังสดๆเขาจะมีความสุขมากๆเลยครับคุณผู้ชมฮะเด็ค่ะนะครับซึ่งเพลงนั้นก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าอะไรฮะขอบคุณมากขอบคุณมากที่ตอบตรงกับสคริปต์모르고물어보신거예요พี่ไม่รู้หรอครับรู้สิฮะทางย่างใหญ่ก็ทางย่างใหญ่จ้ะคือ뭐라고하실지모르고그쵸그쵸ฮะ running นั่นเองนะฮะเป็นไปได้ไหมฮะคุณอุจิที่เราจะได้ฟังสดๆสัก5รอบบนเวทีถ้าสักครั้งนึงมาไลฟ์เราจะร้องได้ไหมคะ5 ครั้ง정도요5ครั้งเลยหรอคะครับรอเล่นฮะรอเล่นครั้งหน้าเดี๋ยวกูรอเล่นฮะลองสักท่อนนึงก็ได้ฮะจะได้เป็นเกณฑ์Oh, I'm drowning. It's raining. Oh, yeah. Go, go, go. ปรบมือหน่อยครับชอบที่เอาวงมาด้วยอ่ะไหนใครมีวงเปิดขึ้นมาแล้วโชว์ได้ไหมโอ้ตอนนี้เกิดจริงๆคอนเสิร์ตจริงเหรอตอนนี้เราอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมครับเนี่ยในบ้านที่แฟนๆชอบเพลงนี้มากๆเลยครับคุณผู้ชม너무좋죠사실제가만든노래를이렇게사랑해주시는것도너무감사드리고되게기분이좋은것같습니다ก็คือรู้สึกดีมากๆเพราะว่าพอเห็นทุกคนที่แบบชอบเพลงที่ผมแต่งอย่างเงี้ยครับรู้สึกดีอยู่แล้วค่ะนะชอบใช่ไหมปรบมือสักทีได้ไหมคะและเป็นไปได้เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆก็อยากจะฟังคุณร้องสดๆในทุกๆครั้งนะ더재밌는공연과라이브를많이해보겠습니다ผมก็จะแบบพยายามแสดงไลฟ์สดๆให้ทุกคนฟังกันบ่อยๆนะคะครับเอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องของคุณอุจิก็คือคุณได้รับเป็นที่ยอมรับว่าเป็น All Rounder ศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายใช่ไหมทุกคนใช่ไหมรู้
ังไงบ้างฮะสาธิตขอบคุณนะที่คิดมาที่ฮักกินฮัจิมัน그래도그거에맞는활동을많이하려고또노력을하게되는것같고그과정안에서도저도발전을해나가는것같아서되게기분이좋다고생각이들고앞으로도그수식어에그걸맞는그런사람이될수있도록노력을해보도록하겠습니다รู้สึกว่า All Rounder เป็นคำชมที่แบบพอฟังแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วคือบางทีก็คิดว่าแบบตัวเราดีพอที่จะโดนเรียกแล้วก็ยอมรับว่าแบบเป็น All Rounder หรือเปล่านะคะแต่พอได้ยินว่าทุกคนเรียกแล้วก็มีฉายาว่า All Rounder อย่างเงี้ยครับผมก็ตั้งใจมากๆเพื่อจะพัฒนาตัวเองแล้วทำให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทุกๆอย่างเลยค่ะปรบมือให้กับความเก่งกาจของเขาเลยได้ไหมคะครั้งนี้มาที่เมืองไทยต้องบอกว่าเป็นการปิดเวอร์ทัวร์ของคุณอุจิเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกประเทศไทยของเราเป็นการปิดเวอร์ทัวร์ครับคุณอุจิ아무래도사실제가첫제콘서트우주라는이름으로콘서트를했을때해외를나와서했던콘서트처음이었던게태국이었던걸로기억을하거든요그때의그감사함과또저번투이번투어처음시작했을때왔던그때의기억과또생각을해봤을때여기서마무리하는게제일멋있을수도있겠다그리고감사함을표현할수있겠다는생각으로또오게된것같습니다ก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมจำได้ว่าต่างประเทศแรกที่ผมเคยมีคอนเสิร์ตในฐานะที่เป็นมูจิเนี่ยก็คือที่ประเทศไทยแล้วก็จำได้ว่าตอนงานอูรีครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือประทับใจมากๆมีแต่ความสุขแล้วก็ความประทับใจใช่ไหมคะผมก็เลยอยากจะตอบแทนแล้วก็อยากจะแบบบอกทุกคนว่าขอบคุณมากจริงๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราปิดเวิร์ลทัวร์ของเราที่นี่ที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นการบอกขอบคุณกับแฟนๆอย่างจริงใจแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าแบบมันเท่มากๆด้วยอะค่ะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเลือกเมืองไทยของเรามาเขาเลือกเราฮะทุกคนซึ่งแฟนๆบอกว่าปิดเวิร์ลทัวร์เนี่ยวันในวันพรุ่งนี้ถูกต้องไหมฮะแล้วคุณสามารถเปิดใหม่ได้เลยอีกวันนึงคุณเปิดทัวร์ใหม่ได้วันจันทร์เลยฮะทั้งหมดจะได้หมดเลยพาร์โร่เซโร่ทัวร์ที่เราจะสิ้นสุดการจัดงานผมก็พร้อมนะคะจะรออะไรนะฮะอันนี้กิจกรรมกันนะครับปากขอขอชิมมาเลยจะสมิธขอขอโทษนะคะผมอยู่ในแถลงข่าวแล้วเมื่อกี้พูดเล่นก็ขอโทษด้วยขอโทษกี้พูดเล่นนะคะเอาล่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้แบบนี้ก็เพราะความรักที่มีให้กันระหว่างศิลปินกับแฟนๆและแฟนๆที่มีให้กับศิลปินสิ่งหนึ่งที่คุณไม่เคยลืมเลยที่จะบอกกับแฟนคลับนั่นก็คือคำว่าอย่าลืมทานข้าวนะใช่ไหมฮะ맞아요네왜냐면사실뭐저한테는밥먹는게되게중요한시간이기때문에그런거같고그래서제가생각하는중요한시간또팬분들이또쉽잖아요밥을거르는게근데이제꼭먹어야또오늘하루일을잘할수있고에너지를쓸수있으니까좀힘든일을할수있고오늘하루또좋은일이있을수가안좋은일이있을수있지만그래도밥을먹어야좀힘이나니까그런의도로말을좀많이하는것같습니다ผมว่าผมพูดบ่อยๆเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเวลาทานข้าวหรือการทานข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วแบบห้ามลืมอะค่ะแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเราบางทีเรายุ่งมากๆเราอาจจะลืมทานข้าวก็เลยอยากจะบอกแฟนๆว่าอย่าลืมทานข้าวนะคะเพราะว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ดีหรืออาจจะเป็นวันที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนมี energy ในการทำงานในการใช้ชีวิตต่อๆไปก็เลยอยากจะบอกทุกๆคนว่าแบบอย่าลืมทานข้าวนะคะอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าถ้าจะให้คุณรู้จึกแนะนำสัก3เมนูเป็นเมนูอาหารเกาหลีให้กับแฟนๆมุจิชาวไทยของเราอะไรดีฮะ일단저요즘에비빔밥맛있는것같고요ช่วงนี้ผมว่าบิบิมบับข้าวยำเกาหลีก็คืออร่อยแล้วยาเช็ดอีกก็อีก건강한음식인것같아서เพราะว่ามันเฮลตี้มากๆมีผักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจยุกบกึมแล้วก็เจยุกบกึมก็คือผัดหมูผัดแบบแดงๆ그러면이제산에서나는거이제고기먹었으니까바다에서나는거먹으면아나탄เนื้อหมูแล้วเมื่อกี้มีผักแล้วเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูจากอาหารทะเลอากูจิมไหมเป็นอากูจิมก็คืออากูเป็นชื่อปลาชนิดนึงจากเกาหลีนะคะแล้วก็เอามาผัดกับหลายๆอย่างฮะเป็นไงฮะไม่ใช่คนธรรมดานะสรรหาอาหารหลากหลายให้กับแฟนๆด้วยเริ่มเดียวแน่นอนค่ะแน่นอนฮะหลังจากนี้คืออะไรฮะไม่ทานข้าวอาหารไทยแล้ว
แฟนๆมุจิชาวไทยก็คือคุณแนะนำแบบนี้ต่อไปนี้เขาก็สั่งแต่อาหารที่คุณบอก3เมนูนี้ก็เช็คอ่ะคุณชื่อบอกตัวเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทานอาหารไทยเองดีฮะอย่าลืมผัดผักบุ้งไฟแดงอิจิบาเซะผัดผักบุ้งบูนิกุโรดิบุกุงโกยผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงไฟแดงในอิจิบาเซะผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงใช่ฮะใช่ฮะอร่อยมากอะไรมาครับใช่ครับครับเอาเรามาถึงจุดเมืองไทยทั้งทีนะครับเจอแฟนๆชาวไทยแบบนี้อยากจะให้แบบว่ามีภาษาไทยเป็นคำพิเศษพิเศษสักคำหนึ่งพูดกับแฟนๆได้ไหมฮะช่วยช่วยได้เลยครับเอาเป็นคำว่าอะไรดีครับทุกคนอ떤말을제일듣고싶었어요อยากฟังคำไหนจากผมอะครับฟังคำว่าลาผมรักคุณจำได้ด้วยจำได้จำได้เอาคำนี้ดีกว่าเอาทำไมครับคำไหนครับคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะเอาไปให้สมิธนะได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทีละคำนะคนที่หล่อขนาดนี้คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะเป็นของคุณนะอยากให้แบบใส่เสียงไปให้มันดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเสียงมันอบอุ่นเซ็กซี่กว่านี้นิดนึงขอยกตัวอย่างได้ไหมฮะคนที่ลองขนาดนี้เป็นของคุณนะพี่คะพูดซ้ำอีกครั้งเลยจับขึ้นมาแต่ทำไม่ได้คนที่หล่อขนาดนี้คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะเป็นของคุณนะขอไปลงเต็มในอีกทีนึงได้ไหมขอที่หนึ่งคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะ3แถวหลังที่ส่งเสียงสูงตายหมดแล้วจริงสิ้นใจกันหมดแล้วนี่คำพูดเมื่อกี้คำสั่งแล้วก็ในช่วงนี้เนาะเป็นแบบว่าช่วงท้ายปลายปีกำลังจะเข้าสู่ปีใหม่ไหนๆคุณรู้จึกมาแล้วก็อยากจะให้คุณรู้จึกได้มีโอกาสได้อวยพรแฟนๆที่อยู่ที่นี่สักนิดนึงได้ไหมฮะอ๋อได้2023년이이제거의다지나가는데2024년에까지이제꼭마무리잘하시고올해2024년에는또원하시는일다잘이루시길바라고또항상건강하고행복한일이좀가득했으면좋겠다고생각이들고저는또잠깐여러분들이아시다시피이제또 또열심히다른쪽에서열심히또건강히지내다가또자주소통하면서있을테니까항상건강하게지냈으면좋겠습니다ก็คือปี2023ก็เหลือแค่ไม่กี่วันแล้วใช่ไหมครับก็คือปีหน้าใน2024ก็อยากให้ทุกๆคนสมหวังมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็อยากให้ทุกท่านทราบเนี่ยพวกเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งใช่ไหมครับก็คือผมก็จะเต็มที่กับในทุกๆอย่างทุกๆงานที่ผมน่าจะได้ทำในปีหน้านะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยว้าปรบมือให้หน่อยสิฮะอยากฟังเขาอวยพรเป็นภาษาไทยหน่อยมั้ยสักนิดนึงมั้ยคุณรู้จื่อช่วยหนุยให้คุณทำงานหนักเกินไปไหมฮะอันนี้ไม่เลยขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสในวันคริสต์มาสและปีใหม่และปีใหม่นี้ครับนี่ครับดีมากเลยคุณรู้จึกเป็นคนที่เก่งมากเขาความจำดีมากเขียนทำประโยคใหม่อีกครั้งถ้าพูดมาขอรับชมดูขอรับทักเกี่ยวกับสัญญาชาวท่องต่อสิจ้ะ Merry Christmas โอเคเอาล่ะท้ายงานของเราจริงๆนะฮะต้องฝากแล้วล่ะคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ฮะคุณรู้จึกครับ또짧으면짧고길다면길다는시간안에또다시와서공연을하게되었습니다또제가좋아하는나라태국에서여러분들한번더만나서콘서트를하게되었는데
저번에보여줬던그런뜨거운에너지한번더느끼고싶어서왔으니까같이재밌게즐겼으면좋겠고저도그에걸맞는멋진무대로보답하도록하겠습니다항상건강하게오늘잘오늘맛있는거많이드시고네건강한모습을만났으면좋겠습니다ก็คือพรุ่งนี้นะครับเราก็จะได้เจอกันทุกคนในงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คือพวกเราก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมครับก็คือรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาในประเทศไทยที่ผมรักมากๆแบบนี้นะครับแล้วก็จำได้ว่า energy ของทุกคนนี่คือสุดๆไปเลยนะครับหวังว่าพวกเราก็จะสนุกกันเต็มที่พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเต็มที่เพื่อที่จะตอบแทนใน energy ของทุกๆคนแล้วก็ความรักของทุกๆคนด้วยอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับครับเชื่อมั่นเหลือเกินว่าวันพรุ่งนี้จะมี energy ดีๆที่เกิดขึ้นในงานของคุณอย่างแน่นอนนะฮะกับ2023 อูจิบ World Tour Uli and in Bangkok ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณอูจิบครับ